เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพูดประเด็นหนึ่งฟังแล้วตกใจนะครับว่าตอนนี้มีชาวนาจำนวนมากที่นำข้าวสายพันธุ์เวียดนามมาปลูกในไทยเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้เพราะมันได้ผลผลิตที่สูงกว่าครับแล้ววันนี้ก็มีคำยืนยันจากอดีตเลขาธิการสมาคมชาวนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ยอมรับเรื่องนี้ว่ามีชาวนาส่วนหนึ่งที่นำสายพันธุ์ข้าวเวียดนามเข้ามาปลูกจริงชาวนาในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสมาคมชาวนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำสำรวจแปลงนาหลังการไถครับเพื่อเตรียมปลูกข้าวนาปรังรอบที่2ของปีท่ามกลางความกังวลนะครับว่าราคาข้าวอาจจะไม่ดีนักเขายอมรับครับว่าตอนนี้ชาวนาบางส่วนนิยมปลูกข้าวสายพันธุ์เวียดนามแทนข้าวสายพันธุ์ไทยเพราะได้ผลผลิตมากกว่าแล้วก็ใช้เวลาในการปลูกน้อยกว่าครับองค์ประกอบปัจจัยหลักเลยก็คือต้นทุนการผลิตปุ๋ยยาค่าแรงค่าน้ำมันปาถาพวกนี้มันสูงพอสูงแล้วข้าวของเราเนี่ยผลผลิตต่อไร่เนี่ยกรมการข้าวเราผลิตออกมาก็จะได้อยู่ประมาณ 70-80 ถังต่อไร่นะฮะแต่พอข้าวทางเวียดนามหรืออะไรเข้ามาทำเนี่ยเขาจะได้ประมาณ120ถังต่อไร่เขาจะเต็มที่กับเราได้เยอะกว่าผลผลิตสูงกว่าก็รุ่นที่แล้วเนี่ยพี่น้องชาวนาทำกันได้กันถึง160-150ถังต่อไร่นะครับเนี่ยครับก็ถามว่าข้าวหลังไหนก็เอามาจากข้าวเวียดนามตอนนี้เยอะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการลักลอบนำพันธุ์ข้าวเวียดนามเข้ามาปลูกในไทยถือว่าผิดกฎหมายค่ะกรมการข้าวไม่สามารถรับรองพันธุ์ข้าวได้และหากไทยถูกร้องเรียนจะมีปัญหาระหว่างประเทศขณะนี้ได้สั่งให้กรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตรไปตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อข้าวไทยไปมากกว่านี้พร้อมยืนยันเรื่องการประกวดการที่ไทยไม่ได้แชมป์ข้าวครั้งนี้เพราะเวทีนี้เป็นการวัดที่ปริมาณข้าวมากกว่าและรัฐบาลจะพยายามพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพเพื่อทวงแชมป์ข้าวไทยคืนค่ะข้าวที่เน้นเรื่องปริมาณนะครับในการปลูกต่อไร่เนี่ยกรมการข้าวจัดแก้ปัญหายังไงเขาตอบได้เลยว่าเราได้เตรียมพันธุ์ข้าวนะครับที่จะพัฒนานะครับปริมาณแล้วคุณภาพด้วยนะครับทั้งสองอย่างทั้งคุณภาพและปริมาณควบคู่กันไปนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวบอกว่าตอนนี้เตรียมของบประมาณจากรัฐบาล 2,000 ล้านบาทครับเพื่อเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ให้ได้ 3-4 แสนตันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ปีละ 1,300,000 แสนตันแล้วก็เตรียมประกาศรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ภายในเดือนเมษายนปีหน้าครับให้เกษตรกรทันใช้ในฤดูการเพาะปลูกเดือนตุลาคมครับ